สวัสดีครับ The Better Daily นะครับวันนี้ผมกับคุณต้องนะครับก็จะมาพูดคุยกันในประเด็นตำรวจเรื่องควันหลงดีกว่าควันหลงหรือไปข้างหน้าในการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่มีการเคาะกันเมื่อวานนี้นะแม้ว่ามีการแต่งตั้งไปแล้วแต่ว่าความร้อนแรงในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะก็ยังคงมีอยู่หลายคนกำลังจับจ้องมองอยู่ว่าทางบิ๊กโจ๊กนะตอนนี้ไม่ใช่โจ๊กหวานเจี๊ยบนะครับโจ๊กอัคคณีโจ๊กอัคคณีคือหมายความว่าโจ๊กที่ร้อนแรงพร้อมที่จะลากทุกคนลงนรกไปพร้อมกันอันนี้ทนายของคุณ โจ๊กเองนะของท่านรองโจ๊กเองเป็นคนให้ฉายานี้มาฉะนั้นจากนี้ไปโจ๊กหวานเจี๊ยบก็จะเป็นโจ๊กอัคคณีแต่จะอัคคณีจริงไหมเนี่ยผมเห็นวันนี้นะเบาลงหมายความว่าคือหลังจากที่มีการแต่งตั้งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วเนี่ยกลุ่มของบิ๊กโจ๊กนะก็ได้แถลงเหมือนกันนะโดยบิ๊กโจ๊กพูดในลักษณะแสดงความยินดีกับรองต่อตอนนี้ผู้บัญชาการแล้วมั้งรองไม่ได้ยังมั้งยังไม่ได้ยังไม่ได้บิ๊กต่อแกก็ยังบอกรอปลดเก้าก่อนครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อแสดงความยินดีและบอกพร้อมที่จะทำงานร่วมกันก็แน่นอนนะอันนี้พูดไปตามปกติเมื่อคนมีเป็นรองอยู่แต่ว่าวงในเนี่ยนะถ้าฟังดูอย่างนี้คือว่าโอกาสที่บิ๊กโจ๊กจะนั่งอยู่ในตำแหน่งรองก็ยังมีสูงอยู่แล้วแหละแต่ว่างานที่บิ๊กโจ๊กจะได้รับการมอบหมายเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นฝ่ายสืบสวนสอบสวนนะดูแลแต่จากนี้ไปเนี่ยต้องจับตามองว่าบิ๊กโจ๊กจะได้ดูงานด้านไหนครับก็มีข่าวว่าในลักษณะว่าด้านอำนวยการธรรมดาแล้วล่ะเป็นด้านวิเชิงไม่มีบทบาทในเรื่องการปรับปรามหรือเรื่องการสอบสวนสืบสวนนะอันนี้ต้องจับตามองว่าเป็นใครส่วนใครจะขึ้นมาเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอันนี้ก็ต้องจับตามองเพราะว่าถ้าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็ให้เห็นเลยว่าคือเดิมเนี่ยมันมีอยู่4คนเนี่ยนะถ้า4คนเนี่ยแน่นอนว่าท่านต่อศักดิ์เนี่ยอันลำดับ4ขึ้นมาเป็นผบ.ตร.นั่นหมายความว่ารองอีกคนหนึ่งก็ต้องว่างผบ.เกษียณก็ต้องว่างอีกก็ว่างอีกสองแล้วสองคนเนี่ยใครจะขึ้นบ้างและคนที่จะขึ้นมาต่อไปเนี่ยก็ต้องจับตามองว่ามีโอกาสเป็นผบ.ตร.หรือไม่เพราะก็อยู่ในไลน์แล้วแหละควรจะเป็นสายเดียวกันกับผบ.ตร.คนว่ากันอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้คือเกมการต่อสู้ในระหว่างในสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยมันยังไม่จบลงนะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ทางบิ๊กโจ๊กจะถูกตัดตอนเนี่ยนะหมายความติดต่อตัดตอนนี้หมายถึงว่าไม่มีโอกาสได้ดำรงตำแหน่งผบ.ตร.ก็ต้องดูว่าคนที่จะขึ้นมาเป็นรองใครแล้วก็บิ๊กโจ๊กจะไปนั่งอะไรดูงานประเภทไหนคือถ้าดูงานไม่ใช่งานครีมอย่างงานสืบสวนสอบสวนเนี่ยกูเป็นดูงานด้านจัดการทั่วไปงานวิชาการนี่ก็เดาได้เลยว่าก็น่าจะจบแล้วชื่อมันหายชื่อในผลงานมันจะหายไปเพราะว่าไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าผมก็เชื่อว่าบิ๊กโจ๊กนะน่าจะอยู่ในกระแสมีบทบาทในสำนักงานตำรวจอยู่พอสมควรเพราะว่าต้องสู้คดีนี่พอสู้คดีเนี่ยมันต้องเป็นข่าวใช่ไหมพอต้องสู้คดีเสร็จเนี่ยโอ้ก็จะต้องมาอะไรต่อมีอะไรเคลียร์คือเคลียร์ปัญหาของตัวเองอันนี้เรื่องใหญ่แล้วทนายเองก็ดูเหมือนว่าบิ๊กโจ๊กต้องการจัดหามาเนี่ยค่อนข้างจะสู้อาคันนี้นะมันฉะนั้นเนี่ยผมว่ายังอยู่ในการที่จะต่อสู้กันในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะพอสมควรถ้าทางท่านต่อศักดิ์เองต้องการที่จะดับไฟนะคือหลายคนพูดกันเองคุณต้องว่าถ้าปล่อยให้เป็นอย่างเนี้ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเน่าเละแน่นอนนะแต่ผมอยากให้เฉะนะคือถ้าไม่เฉะเนี่ยมันเหมือนซุกไว้ใต้พรมมันเหมือนกับว่าเขาอยากปฏิรูปตำรวจเลยให้เกิดความชัดเจนสังคมอยากเรียกร้องแต่ถ้ามาสู้เอียกันนะไม่ยอมให้มีการเปิดเผยข้อเท็จจริงสังคมคิดว่าสังคมเชื่อไหมว่ามันจะเกิดปัญหาแต่ถ้าเปิดเผยขึ้นมาเดี๋ยวก็เป็นแบบบิ๊กโจ๊กแกว่าโอ้เดี๋ยวสะเทือนกันไปหมดเลยก็ต้องสะเทือนสิเพราะว่านี่เป็นองค์กรที่จะต้องอยู่ด้วยความโปร่งใสไม่ใช่แบบพอมันเกิดปัญหาขึ้นแล้วบอกหยุดเถอะหยุดเถอะเดี๋ยวจะเละกันไปหมดมันหมายความว่าถ้าจะสะเทือนกันขนาดนี้มันก็ต้องมีคนไม่ยอมแน่นอนคือผมเนี่ยยังมองเลยนะไม่เปิดอะยิ่งเละเพราะว่าคนมัน
มีความรู้สึกไปแล้วอ่ะว่าในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมันมีอะไรที่ไม่ชอบมาปรากฏกันไม่ใช่ว่ามันมีอะไรหรอกก็คือว่ามันก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือวิ่งเต้นในทำนองนี้มากกว่าเป็นผลประโยชน์ในเรื่องการแต่งตั้งมีใครมีได้มีเสียมีเอี่ยวกันในทำนองนี้มากกว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องอื่นๆนะเพราะว่าเรื่องของตำรวจในส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องแบบนี้เรื่องธรรมาภิบาลการบริหารไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาปัญหาสำคัญคือเรื่องมีการมีผลประโยชน์นี่แหละก็อยากให้ทุกคนนะผมว่าต้องให้เขาเปิดเผยกันออกมาต้องมีเวทีกันออกมาจะได้เห็นภาพตำรวจจะได้เอาให้เห็นว่าคุณเศรษฐาเนี่ยจะได้มาปฏิรูปตำรวจบิ๊กต่อเองจะสร้างความเชื่อมั่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อย่างไรสภาก็มีรวดเหมือนกันนะวันนี้มีประชุมแล้วก็มีเรื่องทางก้าวไกลก็หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาคือไม่เหนือกว่าความคาดหมายเลยนะก็พูดเรื่องปฏิรูปตำรวจเรื่องอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่ายังไม่ลงไปในรายละเอียดคือเขาตั้งกระทู้ถามสดวันนี้คุณโรมรังสิมันครับรังสิมันโรมนะไม่ใช่โรมรังสิมันผมก็สับสนเลยจะได้คุณโรมบ้างเป็นฉลามไม่ใช่ยาจะยาก็พยายามไปตั้งกระทู้ถามสดนายกรัฐมนตรีแต่ว่านายกติดภารกิจนะไปกัมพูชากัมพูชาถึงแน่นอนนะคนตั้งก็ตั้งได้นะเพราะว่ามันเรื่องมันเกิดขึ้นแต่ว่านายกรัฐมนตรีก็ต้องมอบหมายให้คนครับอื่นไปตอบแทนแต่ถ้าคนอื่นไปไม่ได้ก็เลื่อนไปก่อนไม่เป็นไรคือเอาเป็นว่าฝ่ายค้านนะก้าวไกลเนี่ยก็ต้องจองแล้วแหละว่าท่านนายกต้องชี้แจงครับนั้นเช้านี้นายกก็ให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าไม่กังวลในเรื่องของการที่จะถูกฟ้องร้องหรือจะถูกซักถามอะไรต่างๆรอให้มีการโปรดเกล้าก่อนตอนนี้ก็ยังไม่มีการโปรดเกล้าก็ไม่เป็นไรแต่ว่าฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่เพราะเรื่องมันร้อนอยู่นี่จะไปถามตอนเรื่องมันเย็นแล้วมันก็จะผู้คนมันก็ไม่ค่อยสนใจถูกต้องครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันก็ต่อเนื่องลากกันลงไปว่าในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมันจะต้องมีการสังคายนานั่นแหละผมยังใช้คำว่าสังคายนานะนะเป็นคำที่นายกไม่ชอบฉะนั้นเนี่ยต้องดูนะครับเพราะว่าอย่างประเด็นเนี่ยในเรื่องของการแต่งตั้งยังถูกวิจารณ์อยู่เพราะว่าตกลงว่าจะเอาผู้มีลำดับอาวุโสน้อยกว่าขึ้นมา1หรือเปล่าหรืออะไรยังไงเพราะว่าเมื่อวานนี้เสียงข้างน้อยอย่างพลตำรวจเอกอังสนานนท์นะเป็นกตร.ผู้ทรงคุณวุฒิด้วยที่มาจากการเลือกตั้งด้วยนะครับเป็นคนเดียวที่คัดค้านแล้วก็ออกมายืนยันว่าการแต่งตั้งตำรวจกตร.เนี่ยไม่ชอบนี่ไม่ชอบด้วยอะไรก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายของเขาแหละไม่ชอบด้วยกฎหมายนะอาจจะไม่ถูกต้องนะแล้วก็เมื่อวันนี้ทั้งโพสต์ทั้งไปให้สัมภาษณ์ในรายการต่างๆนะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพลตรวจเอกเนี่ยเขายืนยันนะว่าการแต่งตั้งผบ.ตร.เนี่ยยึดหลักอาวุโสมีความรู้ความสามารถและยึดคุณธรรมไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญนะครับแล้วนายกเนี่ยก็ต้องชี้แจงมาว่ารายละเอียดเป็นยังไงแล้วก็ในที่ประชุมเนี่ยนะเขาบอกว่ามีการตั้งข้อสังเกตนะว่าที่ผบ.ตร.คือผบ.ตร.เนี่ยเขาก็พูดนะว่าใครอะไรต่างๆเนี่ยก็ว่ามีงานอะไรควบคุมอะไรต่างๆแล้วแต่ท่านเศรษฐาเนี่ยมาถึงนายกรัฐมนตรีพูดในที่ประชุมนะครับอันนี้มีการยืนยันกันอยู่นะครับว่าจะเสนอพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ขึ้นมาเป็นครับเพราะว่าบอกว่าอาวุโสไม่ต่างกันมากนักแล้วก็เข้าสู่ตำแหน่งรองผบ.ตร.ระยะใกล้เคียงกันนั่นคือพลตำรวจเอกรอยเนี่ย2ปีส่วนพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์และพลตำรวจเอกกิติรัตน์และต่อจากเนี่ยคนละ1ปีเท่ากันคือหมายถึงว่าระยะในการขึ้นมาเป็นรองเนี่ยเท่าๆกันแล้วก็บอกว่าต่างคนต่างมีความรู้ความสามารถผ่านงานมาทุกรูปแบบแต่ผบ.ตร.คนใหม่ต้องทำงานเสนอนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะงานที่มั่นคงที่เกี่ยวข้องกับสถาบันนี่วันนี้มีภาควิจารณ์กันเยอะมากการให้เหตุผลว่าการเอารองศักดิ์ซึ่งลำดับอาวุโสลำดับที่4ขึ้นมาโดยบอกว่าต้องทำงานเสนอนโยบายถนองนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะงานมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับสถาบันครับคุณเศรษฐาพูดอย่างนี้นะในที่ประชุมนะจึงมั่นใจว่าพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ทำงานส่วนนี้ได้ดีนี่แต่ว่าพลตำรวจเอกนะที่ไม่เห็นชอบเนี่ยคนเดียวเนี่ยนะครับบอกว่าประสบการณ์ความรู้ความสามารถของพลเอกต่อศักดิ์ยังน้อยเมื่อเทียบกับอีก3คนนี่ไปยืนยันกันอย่างนี้เลยนะสุดท้ายเนี่ยที่ประชุมก็เอาตามที่
คุณเศรษฐาเสนอนี่ประเด็นมันตามต่อเนื่องกันนะว่าไอ้เหตุผลที่นายกไปใช้เหตุผลเพื่อสนับสนุนคุณต่อศักดิ์ขึ้นมาเนี่ยว่าทำการสนองนโยบายรัฐบาลได้แน่นอนดีโดยเฉพาะงานมันคงที่เกี่ยวข้องกับสถาบันเนี่ยหลายคนมองวิพากษ์วิจารณ์ทันทีว่าเอ้ยอันนี้มันคืออะไรและผมว่าเรื่องนี้เดี๋ยวอาจจะต้องถูกหยิบยกมาขยายผลผมว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยอาจจะต้องหยิบเรื่องนี้ขึ้นมามาสักถามในที่ประชุมอย่างแน่นอนเป็นไปได้ถูกเป็นไปได้ถูกครับคือเรื่องนี้เนี่ยทั้งตำรวจนะแล้วก็งานเกี่ยวกับสถาบันนี่ก็เป็นประเด็นที่ก้าวไกลหยิบมาตลอดนะเป็นธงหลักนะยิ่งนายกมาพูดงี้นี่ยิ่งไปพูดง่ายคือเข้าทางก้าวไกลซึ่งเป็นหน้าที่ที่ต้องตรวจสอบต้องถามอยู่แล้วว่าทำไมนายกต้องไปพูดอย่างนั้นพูดจริงหรือไม่เอาอย่างนี้กันครับแต่พูดจริงหรือไม่เพราะถ้าพูดจริงเนี่ยแน่นอนอ่ะมันอาจจะต้องถูกซักกันพอสมควรครับคือถ้าเราติดตามเรื่องของการตรวจสอบในพรรคเก้าไกลนะอย่างคุณโรมรังสีมันเนี่ยนะครับรังสีมันโรมนั่นแหละเขาเรียกโรมแล้วไม่ใช่รังสีมันโรมตั้งฉายาใหม่ไปเลยก็แล้วกันชื่อทั้งคู่แหละครับชื่อเล่นว่าโรมชื่อจริงก็รังสีมันครับโอเคเอานามสกุลมาเรียกเป็นชื่อเล่นคือเขาก็ตามเรื่องตัวช้างถ้าใครได้ยินก็พุ่งเป้าตรงไปนะตัวช้างเนี่ยก็ยังไปที่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์ด้วยซ้ำไปครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ผมว่าไม่จบลงง่ายๆนะแล้วก็ที่สำคัญนะเมื่อวานนี้ถ้าเราดูคนที่โหวตเนี่ยนะก็สะท้อนให้เห็นอีกว่าการไปตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบกรณีบิ๊กโจ๊กเนี่ยเอาท่านอดีตปลัดนะครับกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นคณะกรรมการกตร.อยู่ด้วยเนี่ยนะครับคือคุณจัดชัยพรมเลิศอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็โหวตแต่งตั้งให้กับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เป็นผบ.ตร.อ้าวแล้วอย่างนี้มันยังไงแล้วตอนนั้นยังไม่พอนะยังมีพลตำรวจเอกวินัยทองสองอีกอดีตผบ.ตร.เป็นกตร.มาโหวตอีกก็โหวตให้กับคุณต่อศักดิ์อีกครับฉะนั้นเนี่ยคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยคุณต้องมองยังไงอ่ะมันก็เกิดคำถามขึ้นมาอีกก็ในเมื่อคุณสนับสนุนอีกฝ่ายหนึ่งครับแล้วไปตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบครับแคนดิเดตอีกคนหนึ่งอย่างนี้คณะกรรมการเนี่ยผมดูแล้วมันก็ดูมันมีปัญหานะดูใช่ดูเหมือนแล้วเนี่ยนะครับเหมือนสถานการณ์มันยิ่งอีลงตรงหนังมากกว่าเดิมอีกนะฮะแม้ว่าจะมีการตั้งขึ้นมาแล้วและแม้ว่าพูดง่ายๆคือถ้าบิ๊กโจ๊กยอมถอยอ่ะผมว่ามันก็จะลามไปอีกบางฝ่ายที่อาจจะหยิบยกประเด็นนี้ก็ไปขุดไปคุยกันอีกคือผมว่าพอผลออกมาเนี่ยมันสร้างความยอมรับยากเพราะคณะกรรมการนะเวลานี้วางตัวเหมือนไม่เป็นกลางซะแล้วอ่ะครับคือไปโหวตเลยนะเมื่อวานนี้9ต่อ2 9ต่อ1เอาละกัน9ต่อ1คืองดออกเสียง2เสียงนายกไม่นะฮะนายกเนี่ยเป็นคนเสนอแต่ว่าเป็นคนเสนอชื่อนะแต่งดออกเสียงซึ่งอาจเป็นไม่ได้ว่าเห็นว่าเสียงท่วมท้นแล้วก็อาจจะไม่ต้องอะไรต่างๆก็ได้อยู่ไม่เป็นไรอาจจะเป็นมารยาทอะไรก็ได้นะแต่ว่าประเด็นมาอยู่ที่นี่2เสียงนี้คือคนจับตามองไงนี่คือคณะประธานคณะกรรมการสอบไงสอบกรณีบิ๊กโจ๊กครับคนสอบกรณีบิ๊กโจ๊กไปโหวตคุณจะวางมือนะอยู่นิ่งๆไม่ต้องโหวตเอาก็คุณเป็นประธานสอบอ่ะคุณประชุมได้แต่ว่าควรไงควรที่จะแล้วมันเห็นชัดเจนว่าคุณไปให้คนโน้นเป็นแล้วอ่ะแล้วก็รู้กันอยู่สังคมก็รู้กันอยู่ว่าคู่กรณีคือใครกับใครอันนี้เป็นคำถามหนึ่งนะฮะคำถามหนึ่งเรื่องการโหวตเนี่ยดูมันไม่ดูมันมีอคตินะแล้วก็ดูไม่ค่อยสวยว่ะไอ้กติหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ว่าดูภาพแล้วไม่ค่อยสวยมันไม่ค่อยสวยมันสวยงามมันมีคำถามอ่ะมันมีคำถามในใจมันคาใจอ่ะกระบวนการเมื่อวานเนี้ยเห็นป่ะมันมีทั้งคำพูดของนายกนะแล้วมีกระบวนการโหวตที่มันดูแบบน่าคาใจเรื่องความโปร่งใสนะครับอันนี้แหละเป็นคำถามต่อไปนะครับว่าสรุปมันการดำรงตำแหน่งเนี่ยของบิ๊กต่อเนี่ยมันจะมีคำถามต่อมาตามอีกเยอะไหมนะฮะหรือว่าจะต้องเดี๋ยวจะโดนสภาเรียกตัวไปอะไรหรือเปล่าคือผมว่าอย่างนี้คือมันจบแล้วแหละคือท่านต่อสั่งกันยังไงก็เป็นผบ.ตร.ครับรอขั้นตอนการโปรดเกล้าเพราะว่ามติเป็นที่สิ้นสุดแล้วแหละเพียงแต่ว่าการฟ้องร้องนะฝ่ายที่ฟ้องร้องก็ยังฟ้องร้องได้เพราะว่าแม้แต่ในคณะกรรมการกตร.อย่างที่บอกก็มีเสียงคัดค้านอยู่ก็เป็นนี่เป็นผลอยู่เหมือนกันแต่เสียงเดียวนะก็ใช่ก็เสียงเดียวไงแต่ว่าเวลาไปสู้กันเนี่ยเสียงเดียวก็เป็นประโยชน์ได้ครับเพราะถือว่าถ้าเราพิจารณาดูนะพลตำรวจเอกเสียงเดียวก็เป็นเสียงที่มีคุณภาพมีน้ำหนักนะเขาเคยเป็นรองผบ.ตร.
แล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นมือกฎหมายนะเป็นตำรวจที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายคือในแง่นี้เหมือนว่าเป็นการทำลงรักษาธรรมบธรรมเนียมของตำรวจนั่นแหละนะฮะแล้วท่านเอกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเดิมก่อนหน้านี้เขาก็เคยเป็นแคนดิเดตที่จะเป็นผบ.ตร.ครับแต่สุดท้ายก็คงสู้ไม่ไหวแล้วก็เลยถูกมีการเจรจาให้ท่านเอกสละแคนดิเดตตรงนั้นมาเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าสนใจนะเบื้องหลังของท่านเอกก็น่าจะเกี่ยวข้องอยู่นะคือท่านก็รู้ดีทั้งหมดแหละในเรื่องระบบต่างๆผมว่าเสียงของท่านเอกเนี่ยอาจจะเป็นเสียงหนึ่งที่มีคุณภาพนะครับหมายความว่าน่าสนใจว่าจะเป็นเสียงที่ทำให้กระบวนการต่างๆในการต่อสู้ของอีกฝากเนี่ยมันอาจจะเป็นน้ำหนักได้ถ้าอีกฝากจะสู้ถ้าอีกฝากจะสู้เลยอีกฝากยังไม่สู้ไม่สู้หมายถึงว่าไงหมายถึงว่าฝากที่เสียโอกาสถูกไหมฝากที่สองดีกว่าผมว่าณเวลานี้ก็ต้องรู้ก็ต้องดูแล้วแหละว่าจะให้เขาทำอะไรเมื่อเขาไม่ได้แล้วจะให้เขาอยู่เป็นรองอยู่ใช่ไหมดูงานด้านอะไรถ้าไปแขวนอาจจะไม่เหมาะครับแต่ตำแหน่งสมช.ยังว่างอยู่นะครับเลือกเอาจะฟ้องหรือไปตำแหน่งเลขาสมช.ก่อนจบรายการเราวิเคราะห์เลยดีกว่าว่าเส้นทางต่อไปมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวคือพี่นอฟวิเคราะห์แล้วว่าไม่ควรแขวนควรจะให้ตำแหน่งที่มันสมน้ำสมเนื้อหน่อยนะแล้วก็จะมีการอันนี้คือถือว่าเป็นการเกลี้ยเสี้ยกันไหมผมก็ว่านะพอเรื่องจบผมยังเชื่อนะว่ามันอาจจะคุยกันได้นะพอถึงเวลาหนึ่งอย่างที่หลายคนพูดอ่ะถ้าปล่อยให้แชร์กันเรื่องมันเละครับทีนี้คนที่ขึ้นมาปั๊บเนี่ยผมว่าเขาก็ไม่อยากล้างนะถ้าล้างเนี่ยมันเกิดกันใส่กันหมดกันอะหมดกันมันอนาคตหมดกันทุกฝ่ายเป็นไปได้ไหมอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่บอกเอ้ยพอปฏิปนอมหยุดหยวนงานผมว่าเป็นอย่างนั้นคุณได้เก้าอี้นี้แล้วเดี๋ยวคุณไปดูตรงนี้ในน้ำหนักที่มันไม่สูงไม่ต่ำกันมากผมว่าสังคมไทยสังคมไกลเกลี่ยน่าจะเป็นไปได้น่าเป็นไปได้น่าจะเป็นไปได้ยังไงผมว่าไอ้ที่ดำเนินคดีกันไปแล้วก็ว่ากันไปตามหลักพยานหลักฐานนะแต่ว่าไอ้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันน่าจะเบาลงไม่รู้นะผมยังมองในลักษณะอย่างนี้เพราะว่าดูแล้วไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเดือดไปเรื่อยๆตำรวจก่อนจบนะฮะตำรวจเคยหักกันแบบสิ้นซากไหมมันก็เล่นกันนี่แรงสุดแล้วนะนี่ก็แรงสุดผมก็ไม่รู้ว่าสิ้นซากไหมสิ้นซากแต่ว่านี่ก็แรงสุดแล้วนะแต่ก็ไม่แรงสุดก็หมายความว่าอาจจะหยุดก็ได้เพราะว่ามันแรงสุดแล้วคือถ้าระดับบนเนี่ยมันคือระดับล่างอาจจะเล่นกันแรงสุดคือเข้าคุกกันจับคุกกันหมดอนาคตกันไปแต่ระดับบนสูงสุดนี่ตอนนั้นก็มันมีเรื่องของพลตำรวจเอกชะลอเกิดเทศนะฮะเรื่องคดีอันนั้นเป็นแต่เรื่องแต่ว่านั้นเป็นเรื่องคดีคดีความที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นี่พูดนี่คือตำรวจชั้นผู้ใหญ่แต่ว่าถ้าขัดแย้งกันระดับข้างบนอย่างเงี้ยยังไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรแม้แต่ครม.ก็ดีนะตรงนี้ก็ขัดแย้งนี้พอแต่งตั้งมันก็จบลงไปทหารก็เหมือนกันพอได้แต่งตั้งปั๊บทุกอย่างมันจบเหมือนเกมมันจบแล้วอะแต่ถ้ามันยังลากสู้กันไปต่อยาวๆเนี่ยมันพังจริงแต่ว่าถามว่าสังคมได้ประโยชน์ไหมก็ได้เหมือนกันนะก็อยากรู้ว่าคุณจะแชร์อะไรกันนะแต่เล็บกอบโกยก่อนที่ใจจะหยวนงานวันนี้แต่ผมยังเชื่อนะว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยประนีประนอมครับสัปดาห์นี้เราคุยเรื่องตำรวจทั้งสัปดาห์เนี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อสรุปของสัปดาห์นี้ก็แล้วเราไม่รู้ว่าสัปดาห์หน้าเรื่องนี้จะลากยาวหรือเปล่าสรุปก็คือว่ามันอาจจะหยวนกันก็ได้ไม่อาจจะหยวนกันสิ่งที่เราทุกคนลุ้นกันว่าอาจจะแรงอาจจะไม่แรงก็ได้ไอ้ที่สู้กันมาแล้วว่าไปตามเกมโอเคแล้วก็ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวนั่นหมายความว่าเบาๆไปเบาๆไปจนกว่าไปรอคดีกันนะครับครับวันนี้ The Matter Daily ก็หมดแล้วนะครับเดี๋ยวก็รอกันสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องตำรวจหรือเปล่านะครับก็คาดว่าคงไม่มีแล้วน่ะอาจจะมีก้าวไกลหรือมีการตั้งกระทู้ถามสดต่อไปโอเคครับวันนี้หมดแล้วสวัสดีครับ